โอเคครับผมอ่ะคราวนี้ตัวที่3แล้วนี่สีฟ้าๆนี่นี่มันตัวอะไรครับเนี่ยนี่จะเป็นโอเวอร์ไดครับอืมคลาสสิกมากครับครับครับก็จะมี3ปุ่มมีเกมมีโทนแล้วก็เลเวลโอ้ง่ายๆเลยใช่ตัวนี้ใช้ง่ายมากครับเสียงเวิร์คด้วยทีเดียวเออครับก็เดี๋ยวลองฟังเสียงชิงคร่าวๆก่อนครับครับผมตอนนี้อันนี้เดี๋ยวจะลองปรับเกณฑ์กับโทนไว้ที่ครึ่งนึงก่อนเที่ยงตรงเกณฑ์ตรงนะครับปรับเลเวลไว้สักประมาณ9นาฬิกากว่าๆโอเคครับนะครับสังเกตก็จะอมเล็กน้อยอมเล็กน้อยเดี๋ยวจะโทนขึ้นมาประมาณสัก4โมงก็มันจะเพิ่มขึ้นคนนี้ลองเปิดเกณฑ์น้อยๆดูฟังดูว่ามันจะได้เสียงลักษณะไหนครับล็อกๆมากก็จะได้เสียงแตกที่มีกลิ่นเหมือนครั้งที่ล็อกเสียงคลีนมีแบบบางๆกลางๆหน่อยใช่อันนี้ลองเปิดเกณฑ์อ่ะสุดเลยแล้วกันมันจะประมาณไหนก็จะไปทางบูล็อกเซาเทิร์นล็อกเสียงโจ๊ะทีเดียวแต่ตัวนี้ผมว่าจริงๆแล้วมันเวิร์กมากเลยครับสำหรับถ้าใช้เป็นโอเวอร์ไดรฟ์แตกแล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวผมจะลองบูสต์กับเสียงแตกดูมันทำให้เล่นง่ายมากเดี๋ยวผมลองใช้เสียงแตกจากลองตู้ยามาฮ่าดูนะครับติดก่อนนี่แตกตู้วันนี้จะลองใช้โอเวอร์ไดร์บูสต์ดูครับผมนี่นะครับเนื้อสังเกตว่าเนื้อมันจะมีเนื้อมากขึ้นตัวนี้ถ้าใช้เป็นเสียงแตกจากโอเวอร์ไดร์เนี่ยก็โอเคแล้วครับแล้วก็ถ้าใช้บูสต์นี่เยี่ยมครับเยี่ยมเลยตัวนี้ผมชอบมากนะครับครับผมครับผมโอ้ก็ครับผมสำหรับคนชอบพวกบูล็อกอินเทนเน็ตโดนเลยโดนเลยตัวนี้ครับเวิร์กมากครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวตัวถัดไปเลยครับผม